สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะหายไปหลายวันนะคะในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความเฟสทีฟกำลังเฉลิมฉลองอะไรกันอยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้โอไมครอนจะมาก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็นะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบบันเทิงนะส่งท้ายปีนะคะจริงๆแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่มักจะมีคนถามโมไปเข้ามาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Instagram นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวแพ้ง่ายนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีแนวโน้มที่จะระคายเคืองได้ง่ายนั่นเองค่ะนั่นก็คือ3ตัวเด็ดนะคะจาก Curel ค่ะ Curel เนี่ยเป็นเวชสำอางอันดับ1จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครพอจำได้นะคะในปีที่แล้วเนี่ยที่มี Best of 2020นะคะของดีของเด็ดประจำปี2020มุมเมก็พูดถึงแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ของ Curel ด้วยนั่นเองนะคะว่าเขาช่วยให้แบบหนังศีรษะของมุมเมที่มันมีความแพ้ง่ายมีความลอกมีความอะไรเงี้ยกลับมาสุขภาพดีได้นะคะแล้วก็เป็นของราคาดีราคาจับต้องได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะโมมีโอกาสได้ลองผลิตภัณฑ์ที่เป็น facial products นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าเนี่ยหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง3ตัวที่โมมีหยิบมาพูดเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่คุณจะมีผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของ Curel ที่เป็นเวชสำอางอันดับ1จากประเทศญี่ปุ่นเขาสามารถที่จะมาช่วยทำให้ผิวแพ้ง่ายของเราเนี่ยนะคะมันดีขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งงเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองใกล้แล้วนะสำหรับ Best of 2021นะคะติดตามกันให้ดีๆว่าปีนี้ของเด็ดมันจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นมาเรื่องผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Curel กันก่อนค่ะเชื่อว่าในปัจจุบันนะคะหลายๆคนที่เป็นคุณผู้ชมของโมเมเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหากับความที่ตัวเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวมันแพ้อะไรเก่งจังแพ้โน่นแพ้นั่นแพ้นี่มีปัญหาง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะมันมีปัจจัยหลายต่อหลายอย่างนะคะที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นรังสี UV นะคะก็คือรู้แหละว่าแดดมันแรงขึ้นทุกวันทุกวันเนาะเวลาแบบแดดมันเจอผิวของเราเนี่ยมันก็ทำร้ายผิวเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะความชื้นในอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหลังๆมาเริ่มเดินทางกันได้แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ซึ่งหลายๆคนก็มักจะไปประเทศที่ค่อนข้างหนาวๆหน่อยใช่ไหมความชื้นในอากาศของเขาก็จะต่ำหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองนะคะไม่ต้องไปต่างประเทศเลยเพียงแค่เที่ยวไปจังหวัดที่มันมีความหนาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างทางเหนือเนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็ลดลงนะคะทำให้ผิวของเราแห้งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแพ้ง่ายได้เหมือนกันรวมถึงไม่ต้องเดินทางเลยค่ะชีวิตจริงของเราทั้งหลายในกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คือความร้อนค่ะมันร้อนจนมันต้องเปิดแอร์แล้วก็อยู่ในห้องแอร์กันตลอดทั้งวันนั่นเองมลภาวะที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะควันเสียรถยนต์ที่เราต้องออกไปเจอตอนไปทำงานหรืออะไรต่างๆมันก็คือเป็นปัจจัยที่ทำร้ายผิวของเราให้ผิวของเราจากที่แข็งแรงดีเนี่ยกลายเป็นผิวที่มีแนวโน้มที่จะแพ้ได้ง่ายนั่นเองซึ่งบอกบ่อยๆอยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุหลักที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาหลากหลายได้อย่างนึงที่พูดบ่อยๆคุณผู้ชมตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรPause แล้วลองตอบดูค่ะตอบถูกไหมคะปัญหาหลักก็คืออาการที่ผิวของเรามันขาดความชุ่มชื้นกลายเป็นผิวที่แบบแห้งนั่นเองนะคะพอผิวเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นมันมีความแห้งมันก็จะระคายเคืองแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะแพ้ได้ง่ายค่ะเพราะเวลาผิวของเราเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเกราะป้องกันผิวตามธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่มีความอ่อนแอลงนะคะแล้วก็ทำให้เราไวต่อสิ่งระคายเคืองสิ่งกระตุ้นต่างๆนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังเป็นสาเหตุของการที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอจก่อนวัยอันควรด้วยนะคะระดับความชุ่มชื้นในผิวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกๆคนต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเอาไว้นะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่อ่อนแอแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายนั่นเอง Curel เขาบอกว่าผิวที่บอบบางแพ้ง่ายเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือผิวของเราขาดเซรามายด์นั่นเองค่ะซึ่งเซรามายด์นะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวของเราเซรามายด์นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่
อยู่ในชั้นผิวของเราด้วยนะคะคือมันมีอยู่แล้วอยู่ในชั้นผิวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราใช้ชีวิตกันหนักเนาะแล้วก็อย่างที่บอกมีปัจจัยอื่นๆมากมายเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเราเซลล์ของเราเนี่ยส่วนประกอบของเซรามายด์เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมเข้าไปนั่นเองพอผิวเราขาดเซรามายด์นะคะมันก็จะไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีอีกต่อไปทำให้กรอกป้องกันผิวตามธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะมันเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไวต่อปัดใจเราเร่งเร้าต่างๆที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันแพ้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งการแพ้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่แพ้เฉยๆนะมันก็จะมาหมดเลยทั้งแบบมีอาการคันมีอาการลอกมีความแดงมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้น Curel เขาก็เลยให้ความสำคัญกับการเติมเซรามายด์ให้กับผิวของเราค่ะผลิตภัณฑ์ของ Curel เวชสำอางอันดับ1จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยเน้นหนักในเรื่องที่เรียกว่าเซรามายด์แคร์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายเขามีส่วนผสมนะคะที่ทำหน้าที่เสมือนเซรามายด์ตามธรรมชาติที่เขาจะเข้าไปช่วยเติมเต็มนะคะแล้วก็ปกป้องให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอิ่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะแก้ปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมุมไม่ได้ลองผลิตภัณฑ์ของ Curel อยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะแอบบอกว่าก็ไปซื้อมาใช้เองตามที่แบบน้องๆบตบกหลายๆคนเขาแบบรีวิวกันไว้นะคะแล้วก็ชอบอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะแล้วพอทาง Curel เขาติดต่อมาว่าเอ้ยมีอะไรของ Curel ที่ชอบไหมแบบเคยลองไหมเคยลองหรือยังหลังจากที่ได้ลองแชมพูไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งมาให้ลองหลายอย่างนะคะมูเมก็เลยจับ3สิ่งที่เป็นตัวเด็ดจาก Curel เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองว่า3ตัวนี้นะคะสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของมูเมซึ่งเริ่มแห้งเริ่มรู้สึกว่ามันแบบขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงบ้างผลิตภัณฑ์3ตัวจาก Curel นะคะที่มูเมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองเนี่ยนะคะก็มาจากกลุ่มที่เน้นหนักในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเติมเซรามายด์ให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะกลุ่มนี้ชื่อว่า Intensive Moisture Care นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Intensive ก็คือแบบมีความแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็ Moisture ความชุ่มชื้น Care ก็คือการดูแลนะคะก็คือการดูแลความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้นนะแปลเป็นภาษาไทยตามความเข้าใจของมูเมให้คุณผู้ชมเข้าใจด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่า3ตัวเด็ดที่มูเมคิดว่าคุณผู้ชมควรลองจาก Curel มีอะไรบ้างค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งมูเมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยได้ยินชื่อ Curel นะคะหรือว่าเคยดูรีวิวต่างๆที่เกี่ยวกับ Curel เนี่ยหลายๆคนจะพูดถึงตัวนี้ว่าเป็นตัวเด็ดของ Curel เลยนะคะอันนี้ก็คือ Intensive Moisture Care Deep Moisture Spray นั่นเองค่ะจะบอกว่าขวดเป็นแบบนี้หลายๆคนมโนจิตไปแล้วว่านางต้องเป็นน้ำแร่แน่นอนจะบอกเลยว่าถ้าคิดว่านางเป็นน้ำแร่ธรรมดาก็คือผิดค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะเป็น Super Ceramide Spray นั่นเองซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Micro Ceramide Serum นั่นเองค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นสูตรที่ปรับปรุงแล้วแล้วก็มีอนูเล็กลงถึง50เท่าจากสูตรเดิมนะคะคือเอาจริงๆอ่ะโมเมก็เคยใช้สูตรเดิมนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคืออันเดิมอ่ะมันก็ละเอียดมากแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับโมเมนะที่เคยลองใช้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือยิ่งละเอียดไปอีกคือแบบเล็กแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบ Fine Mist of Moisture ที่แบบเฮ้ยเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากจริงๆแล้วก็กระจายตัวนะคะซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นอันเนี้ยเอาจริงๆแล้วอะสำหรับโมเมอะมันคือเหมือนเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ในรูปแบบของสเปรย์ว่าง่ายๆซึ่งใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะคือแบบในวันที่ขี้เกียจจริงๆไม่อยากทาอะไรกลับมาบ้านเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่าตัวแห้งหน้าแห้งทุกอย่างไม่โอเครู้สึกแบบไม่สบายผิวอ่ะอันนี้ก็คือจบใน1กระป๋องเลยใครที่เป็นสายขี้เกียจนะคะขี้เกียจทาครีมขี้เกียจทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังต้องการความชุ่มชื้นอยู่ตัวนี้คือรับรองว่าโอเคจบคือเขาบางเบานะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีมากนะเนี่ยคือสามารถฉีดได้ตอนนี้อุ้งไปแบบกระบี่มาใช่ไหมแล้วก็มีความแห้งมีความแบบแทนแล้วก็ลอกนะคะคืออันนี้เป็นความผิดของดิฉันเองที่แบบว่าทากันแดดไม่พอนะคะตัวมันก็จะแห้งอ่ะเนี่ยสิ่งนี้อุ้งไปก็จะสามารถที่จะแบบฉีดตัวได้อะไรได้นะคะแล้วก็เอามือลูบๆทาๆไปได้เลยหน้าก็เช่นกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่อุ้งไปชอบมากๆเกี่ยวกับเจ้าตัวสเปรย์ตัวนี้ของ Curel อ่ะก็คือความดีมันสามารถฉีดแบบกับหัวกับหางจะฉีดทาง
ไหนฉีดหลังฉีดอะไรอะไรเงี้ยมันก็สามารถกดออกได้ปกติคุณผู้ชมคือนึกออกไหมบางทีสเปรย์น้ำแร่พอเรากลับหัวมันจะฉีดไม่ออกเพราะว่ามันดีไซน์มาแบบนั้นแต่ว่าทางคิวเรลเขารู้ไงว่าสิ่งเนี้ยเราจะใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกลับหัวฉีดคนเรานึกออกไหมจะให้ฉีดหลังแล้วให้ตั้งขวดอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้ไงผิดหลักสรีรศาสตร์มันก็ต้องแบบคว่ำฉีดอะไรเงี้ยซึ่งละอองก็ออกมาปกติเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะคะทำให้เราใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวอย่างที่โมไม่บอกนั่นเองค่ะถ้าถามนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น must have item สำหรับใครที่อยากจะเริ่มเปิดใจเข้าสู่วงการ Curel นั่นเองแน่นอนนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของความชุ่มชื้นคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะนึกไปถึงครีมก่อนเลยถูกต้องไหมคะซึ่งตัวนี้จาก Curel นะคะนั่นก็คือ Intensive Moisture Care Moisture Facial Cream นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นครีมที่เรียกว่าคนที่มีผิวแห้งที่มีผิวแบบขาดน้ำรู้สึกแบบเหือดอ่ะจะต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแบบล้ำลึกเลยค่ะมีสารให้ความชุ่มชื้นที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นสุดๆนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยมุมไปทะเลที่กระบี่มาแล้วก็ดัจจริตออกไปตากแดดอย่างบ้าคลั่งนะคะโดยลืมนึกไปว่าเฮ้ยแกเราก็เอชแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็เราก็มีความเหือดอยู่ในร่างเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยออกไปมันก็เป็นเหมือนแบบองุ่นแล้วกายกลับมาเป็นลูกเกดอ่ะนึกออกมาคือมันก็แบบเหือดมากจริงๆหน้าเน้ออะไรก็แบบไปหมดเลยนะคะขาดความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีความกร้านแล้วก็มีความแบบบริเวณเนี้ยที่โดนแดดเยอะๆมันก็จะลอกใช่ไหมตัวเนี้ยมุมไปหมดไปแล้วกระปุกนึงนะอันนี้กระปุกที่2นะคะเพราะว่าควักใช้ไปเยอะมากตอนที่อยู่กระบี่เพื่อเซฟชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อการรีวิวที่สวยงามก็เลยไปซื้อมาใหม่อีก1กระปุกนะคะไม่งั้นจะน่าเกลียดมากเลยอยู่ก้นขวดนะคะทุเรศทีเดียวจะบอกว่านอกเหนือจากการที่มันให้ความชุ่มชื้นแล้วอย่างหนึ่งสำหรับโมเมนะก็คือเรื่องของ texture โมเมว่า texture มันมีเหมือนความเป็นแบบวิบวิบนิดนึงอ่ะคือมันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่รู้สึกหนักหน้านะคะรู้สึกแบบเบาสบายแล้วก็สำหรับโมเมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมันเย็นเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลยตรงไหนที่มีความรู้สึกว่ามันลอกลอกอ่ะแล้วแบบมันยิบยิบมันเริ่มแบบไม่สบายแล้วไม่โอเคอยากจะแกะอยากจะเกาแบบคันหน้าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกรอบหน้าผากอะไรบริเวณเนี้ยที่โดนแดดเยอะๆมุมไปโบกเลยนะอันเนี้ยคือมันช่วยให้สภาพผิวในบริเวณที่ถูกแสงแดดทำร้ายมาเนี่ยนะคะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะตัวนี้เขาจะเติมเซรามายด์ให้กับผิวของเรานะคะด้วยส่วนผสมที่บอกแล้วนะว่าเสมือนเซรามายด์ธรรมชาติแล้วก็นอกเหนือจากนั้นข้อดีอีกอย่างก็คือเขาจะไปช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยมันสร้างเซรามายด์ธรรมชาติออกมาเสริมกันด้วยนึกออกไหมคะคือความดีมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่แค่เติมเข้าไปนะแต่ก็ไปบอกผิวของเราว่าเฮ้ยแกต้องสร้างเซรามายด์แล้วนะเพราะว่าแบบมันเริ่มแพ้ง่ายแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นข้อดีอีกอย่างนะคะก็คือเขามี pH balance ที่เหมาะกับผิวของเรานะคะ pH balance ก็คือค่ากรดด่างที่แบบผิวของเรามีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเป็น pH balance ที่พอเหมาะพอดีมากๆนอกเหนือจากนั้นก็ปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะน้ำหอมแอลกอฮอล์สีอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีความจำเป็นนะคะนางก็ตัดทิ้งออกไปหมดเลยเพราะว่าเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่กระตุ้นให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยเกิดอาการแพ้กับผลิตภัณฑ์ได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตร hypoallergenic นะคะแล้วก็ได้รับการทดสอบกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วว่าสามารถใช้ได้นั่นเองตัวนี้นะบอกเลยใครที่ไปเจอแดดหนักๆนะคะโบกเอาไว้ค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นและสุดท้ายนะคะของใหม่ที่เด็ดไม่แพ้เพื่อนเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยชีทมาสก์ไงคุณก็รู้ว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบมาสก์หน้ามากจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือ Curel Intensive Moisture Care Moisture Repair Sheet Mask นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นมาสก์แบบแผ่นสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะที่เป็นสูตร mild acidic นะคะช่วยดูแลสมดุลผิวให้เราสำหรับผิวที่แห้งแล้วก็แพ้ง่ายนั่นเองโดยเฉพาะใครนะคะที่อยากบำรุงผิวแบบเร่งด่วนนะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆก็เป็นอีกตัวนึงที่มุมไปเอาไปช่วยตอนที่หน้าพังมาจากการเจอแดดเหมือนกันเขาบอกว่าสามารถบำรุงล้ำลึกได้10เท่าใน10นาทีนะคะมุมไปชอบที่มันเป็นมาสก์ที่ไม่ต้องใช้เวลานานแบบ20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แบบ10นาทีนะคะคือตัวเนี้ยเขามี Moisture Charge Formula นั่นเองค่ะที่ Curel เขาบอกว่าช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมีส่วนประกอบสำคัญในไลน์ของ Intensive Moisture Care ของ Curel นั่นก็คือ Ceramide นั่นเองที่เหมือนกับตัวครีมเลยนะคะก็คือเสริม Ceramide ที่เสมือน Ceramide ธรรมชาติเข้าไปจากอันนี้แล้วก็ไปกระตุ้นการสร้าง Ceramide ตามธรรมชาติในผิวของเราด้วยตัวนี้นะคะเขายังเพิ่มสารสกัดจากยูคาลิปตัสนะคะให้เข้าไปบูสต์
ิวของเราให้ดูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นถึง 40% เลยนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นชีทมาสก์ที่ชุ่มชื้นมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากนะคะในการที่จะเหมือนฟื้นฟูผิวของเราให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ได้รับความชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะชอบสูตรของเขาแล้วนะคะยังชอบลักษณะตัวชีทมาสด้วยค่ะเพราะว่าตัวแผ่นมาสเองอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเคยไหมคือชอบสูตรอันนี้แต่ไม่ชอบความแบบมันไม่พอดีหน้ามันไหลมันนุ่มมันนั่นมันนี่อะไรเงี้ยคือตัวแผ่นมาสอันนี้ดีมากมันเป็นแบบ flexible care sheet นะคะจะบอกว่ามันคือแบบแผ่นใหญ่อะแผ่นใหญ่คลุมทุกส่วนของหน้าอย่างที่บอกใช่ป่ะว่าตอนที่ไปกระบี่อะคือส่วนที่แห้งของโมเมอะมันอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมแล้วถ้ามาสก์บางอันอะมันมาสุดแค่นี้ไงคือแบบอ้าวแล้วพื้นที่ที่เหลือตรงนี้อะเธอไม่แคร์เขาเลยหรือไงคืออันเนี้ยมันครอบคลุมพื้นที่ไปแบบได้ทั้งหน้านะคะแล้วเขาก็ใช้ใยผ้าแบบไฮโดรฟิลิกนอนวูเวนนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ยึดเกาะกับผิวหน้าของเราได้ดีแล้วก็เป็นการยึดเกาะที่ไม่เกิดการเสียดสีกับหน้าของเราที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าหลังจากที่ไปเกาะมาแล้วก็พังมานะคะทั้งตัวครีมแล้วก็ทั้งตัวชีทแมสเนี่ยช่วยให้ผิวของโมเมกลับมาชุ่มชื้นได้เร็วมากๆแล้วก็อย่างแมสเนี่ยก็คือใช้เวลาเร็วมากแค่10นาทีเองนะคะสามารถทำได้สบายๆทุกวันเลยนี่ก็คือ3ชิ้นจาก Curel นะคะที่โมเมอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะให้มีโอกาสไปลองกันโดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ที่หลายๆคนเริ่มออกเดินทางในช่วงวันหยุดพักผ่อนนะคะโมเมเชื่อว่าการเปลี่ยนสถานที่ที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นเหนือไปเจออากาศหนาวหรือว่าลงใต้ไปเกาะนะคะผิวของเราเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะระคายเคืองกันได้ง่ายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลผิวเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของ Curel อ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาน่ารักจับต้องได้ไม่สะเทือนกระเป๋านะคะและแน่นอนนะคะมันจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆที่โมเมเอามาแชร์กันนะแนะนำไปแล้วก็ต้องบอกโปรด้วยเพื่อให้ช็อปกันได้สบายยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้นะคะตัวสเปรย์ตัวนี้ที่โมเมบอกว่าเป็น must have เนี่ยนะคะลด 15% อยู่ที่ Shopee นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คุ้มไปแล้ว1ต่อใช่ไหมและนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าซื้อเป็นคู่นะคะจะจับชิ้นยังไงก็ได้ระหว่างสเปรย์ครีมแล้วก็มาสก์นะคะก็คือจะเป็นสเปรย์ขู่มาสก์มาสก์ขู่ครีมครีมขู่สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจับได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะคุณก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก 5% ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะโมเมมีโค้ดมาให้เพิ่มให้ลดอีก50บาทด้วยนะคะใช้โค้ดนี้เลยค่ะ CUREMM นะคะใส่เข้าไปตอนก่อนชำระเงินนะคะคุณก็จะได้ส่วนลดอีก50บาทตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าปี65นั่นเองนะคะอันนี้เฉพาะที่ Shopee เท่านั้นค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะรวมถึงรู้โปรโมชั่นของแถมอะไรสนุกสุดๆคุ้มสุดๆนะคะก็ไปตามเว็บไซต์กันได้เลยนะคะ www.kosmileclub.com นั่นเองค่ะเรียกว่าเราก็จะสามารถที่จะดูแลผิวของเรานะคะให้สุขภาพดีอิ่มน้ำเต็มไปด้วยเซรามายด์ความชุ่มชื้นที่ทำให้ผิวของเรานะคะไม่แพ้ง่ายแล้วก็ไม่ระคายเคืองได้ง่ายกันรับปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Curel นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Curel ด้วยค่ะที่มาพาร์ทเนอร์กับโมเมนะคะแล้วก็ให้โมเมได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยเซฟโมเมมากช่วงที่ไปทะเลมาแล้วกลับมาพังภาพคือ3ตัวนี้คือช่วยชีวิตมากจริงๆนะคะยังไงก็ไปช้อปปิ้งกันให้สนุกๆ ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามคลิปใหม่กันได้นะคะจะเป็น Best of 2020หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันดูค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ